ส่วนทางด้านของนายวิลาศจันพิทักษ์นะคะก็เดินหน้าจัดการกับรองผู้ว่ากทมใน3เรื่องใหญ่ค่ะทั้งในเรื่องของการประมูลโคมไฟต่อสัญญา BTS และการติดตั้ง CCTV นะคะโดยเตรียมที่จะยื่นให้ปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสอบในวันที่6มกราคมนี้แล้วก็แสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่างานนี้จะมีคนติดคุกแน่นอนค่ะนายวิลาศจันพิทักษ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวตอบโต้นายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ยืนยันว่าโครงการตกแต่งประดับลานคนเมืองมีความโปร่งใสว่าเรื่องนี้อยากให้เอาเอกสารที่มีเงื่อนไขการประกวดราคาของการประมูลออกมาเปิดเผยด้วยค่ะเพื่อยืนยันถึงความโปร่งใสโดยอาจรู้เห็นกับบริษัทคิวริโอทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดที่เป็นผู้ได้รับการประมูลเพราะมีการเปิดซองประมูลกันในวันที่17ธันวาคมแต่งานจะต้องมีขึ้นในวันที่30ธันวาคมมีเวลาให้เตรียมการไม่กี่วันหากไม่มีการรู้เห็นกันล่วงหน้าบริษัทที่ประมูลได้จะไปหาหลอดไฟ5ล้านดวงมาจากที่ไหนเพื่อให้ทันเวลาค่ะแล้วก็มองว่าเป็นการล็อกสเปคกันนะคะและยังคุ้มค่ากับเงิน 39.5 ล้านบาทหรือไม่เพียงเท่านี้ก็ถือว่ามีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตแล้วเมื่อยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในวันที่6มกราคมนี้แล้วทางปปช.ก็สามารถขอเอกสารและข้อมูลต่างๆจากผู้ถูกร้องมาสอบได้และในวันเดียวกันนั้นก็จะไปยื่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้นายวิลาศกล่าวต่อนะคะว่าในส่วนของการต่อสัญญารถไฟฟ้า BTS ที่นายอมรแย้งว่าเรื่องนี้มีคนยื่นปปช.ไปแล้วนั้นการที่จะไปยื่นซ้ำเพราะต้องการให้จำเลยติดคุกเนื่องจากคนเก่าที่ไปยื่นอาจไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่นี่มีหลักฐานในการขยายสัญญาครั้งนี้เนื่องจากสัญญาเหลืออีก17ปีแต่กลับต่อสัญญาเพิ่มอีก30ปีโดยไม่มีการเสนอราคาส่วนกรณีของกล้องวงจรปิด CCTV เนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าเอกสารที่ขอไปทางกรุงเทพมหานครระบุว่าขอข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปี2556เป็นต้นไปซึ่งทางกทม.ก็ส่งข้อมูลมาให้ตั้งแต่ปี2556ถึง2558ค่ะดังนั้นนายอมรจะอ้างว่าขอเพียงปี2556เท่านั้นไม่ได้เพราะการที่กทม.ได้ส่งข้อมูลมาให้ถึง3ปีแสดงว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ตนขอไปโดยในเอกสารระบุว่าปี2556ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน111ตัวปี2557จำนวน 11,435 ตัวและปี2558จำนวน540ตัวซึ่งก็ไม่ครบ 47,000 กว่าตัวนะคะทั้ง3เรื่องนี้ค่ะนายอมรนั้นต้องรับผิดชอบเพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยกรณี CCTV นั้นเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานจราจรและขนส่งกทม.นะคะส่วนการติดตั้งไฟลานคนเมืองเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งทั้ง2ของหน่วยงานนี้นายอมรเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะรองผู้ว่ากทม.ค่ะส่วนการขยายสัญญาให้กับรถไฟฟ้า BTS นั้นนะคะขณะทำสัญญาก่อนที่นายอมรจะมาเป็นรองผู้ว่ากทม.ก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นบริษัทที่กทม.ตั้งขึ้นให้มาดูแลรถไฟฟ้า BTS มาก่อนนะคะดังนั้นนายอมรจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งนี้เรื่องคงไม่สามารถเอาผิดไปถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพราะได้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่ารับผิดชอบไปแล้วค่ะ